วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จถึงสหราชอาณาจักรแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2562เวลา 7:45 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีนายพิษณุสุวรรณชตเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนพร้อมภริยานายตุลไตโสรัตน์อัครราชทูตพร้อมภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและคู่สมรสพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงลอนดอนและคู่สมรสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จในการเสด็จเยือนครั้งนี้จะส่งร่วมประชุมหารือถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามคำกราบทูลเชิญของโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1โรงเรียนควนขนุนพร้อมกับทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 20:05 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปโรงเรียนควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ซึ่งโรงเรียนสนองพระดำริก่อตั้งชมรม To Be Number 1ขึ้นโดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนวัดและชุมชนดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อเพื่อนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติรวมทั้งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในการดำเนินงานชมรม To Be Number 1เป็นเวลา5ปีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความสนใจของสมาชิกเช่นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดการจัดอบรมแกนนำและเครือข่ายกิจกรรมกีฬาและศิลปะเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีจำนวนสมาชิก 2,563 คนจัดการกองทุนโดยจำหน่ายเสื้อ To Be Number 1จัดกิจกรรมเปิดหมวกรับบริจาคและขอเงินสนับสนุนจากโรงเรียนส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1เปิดบริการอย่างเป็นทางการเป็นปีแรกมีอาสาสมัครประจำศูนย์25คนมีกิจกรรมการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกเช่นร้องเพลงเล่นดนตรีสอนการบ้านการทำงานฝีมือฝึกเต้นเพลง To Be Number 1และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพโอกาสนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1จังหวัดพัทลุงที่ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2546ถึงปัจจุบันมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการมีองค์กรหลักร่วมกันสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดพัทลุงเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นมีความภาคภูมิใจในตนเองอีกทั้งมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนและมีชมรม To Be Number 1เดินจำกลางพัทลุงอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่1ต่อจากนั้นพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุงซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพและเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมทั้งมีพระปฏิสันถานแก่สมาชิก To Be Number 1โรงเรียนควนขนุนและสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุงที่ไปเฝ้าเพื่อขอคำปรึกษาจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number 1จังหวัดพัทลุงมีสมาชิก To Be Number 1 498,992 คนมีสมาชิกอายุ 6-24 ปีจำนวน 127,211 คนมีชมรม To Be Number 1 1,288 ชมรมและมีศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1รวม 116 แห่งองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเวลากลางคืน 19:00 น.รวมทั้งเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้ตามเวลาที่กำหนดในเบื้องต้นประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมไว้อาลัยเคารพศพได้ระหว่างเวลา 15:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และระหว่างเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:30 น.หลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพสามารถกรอกแบบฟอร์มและส่งที่สำนักงานองคมนตรีถนนสนามชัยวังสรานรมหรือส่งที่เต็นท์ด้านหน้าข้างพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆนำจัดการดอกไม้ไปถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าและขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิวัดโคกสว่างวรารามจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนประชาชนทั่วไปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ